เรื่องนี่มันเดินจะเป็นยังไงอะแล้วตรงนั้นเนี่ยจะเป็นหลุมศพก็คือขุดหลุมแล้วเอาคนลงไปนอนจริงพาไปชมบริเวณต่างๆที่ใช้ถ่ายทำฉากเด่นๆใน VCD ลิเกเรื่องล่าสุดแม่นาคพระโขนงที่ใช้พื้นที่กว่า20ไร่ของบ้านที่จังหวัดอ่างทองทำเป็นโรงถ่ายพร้อมอธิบายถึงขั้นตอนการถ่ายทำและเหตุการณ์แปลกๆต่างๆระหว่างถ่ายทำด้วยตัวเองทั้งชัยยามิตรชัยและแอนมิตรชัยเลยล่ะค่ะเพื่อให้รายการของเราและแฟนๆรวมถึงพ่อยกแม่ยกได้เห็นถึงความตั้งใจจริงและความพิถีพิถันในการผลิต VCD ลิเกเรื่องดังกล่าวที่ทุ่มทุนกว่า10ล้านบาทโดยเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทยกับละครโทรทัศน์คือมีการปรับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทรงผมให้เข้ากับเนื้อเรื่องมากขึ้นแต่ก็ยังคงความวูบวาบของคริสตัลและเพชรเทียมตามแบบฉบับลิเกพันล้านชัยยามิตรชัยรวมทั้งเดินเรื่องถ่ายทำกับฉากจริงไม่ใช่ฉากภาพบนเวทีหรือโรงละครแบบลิเกเดิมๆและที่พิเศษ VCD ลิเกแม่นาคพระโขนงชุดนี้ยังมีการซ้อนซับไตเติ้ลหรือคำบรรยายภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะเรียกว่า Go Inter กันเลยล่ะค่ะโดยจะวางแผงในราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะอยู่คอยพ่อกับแม่คอยจนชัยยามิตรชัยครับมีชัยเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วนั่นไรแล้วนี่ยังไงฮะนี่โอ้โหมาเกาะขอบเวทีถ่ายรูปเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยครับเขาบอกว่าคุณเอชัยยามิตรชัยเนี่ยมหัศจรรย์ลิเกพันล้านนี่วิเชอร์รวยพันล้านจริงเหรอครับอันนี้ก็กรุบกริบครับกรุบกริบอะไรกรุบกริบแปลว่ากรุบกริบยังไงเนี่ยเปิดดูเลยดีกว่าคอเนี่ยนะฮะต้องรับน้ำหนักของแบงค์ที่แม่ยกพ่อยกมารับเยอะสุดเท่าไหร่คะที่เคยรับสูงสุดเนี่ยนะครับล้านหนึ่งคืนเดี๋ยวมันฝึกยากไหมฮะลิเกต้องเริ่มจากอะไรครับต้องเริ่มแต่กี่ขวบคะก็ผมฝึกมาตั้งแต่7-8ขวบอะครับอ๋ออย่างนี้นะคะเราไม่ทันไม่ทันแล้วหลานดิฉันยังทันฝึกลิเกเลยฝากไปด้วยโอ้โหครับตั้งแต่7-8ขวบมาเนี่ยนะครับรู้สึกตอน10ขวบเนี่ยงานจะแบบเล่นคืนหนึ่งเนี่ย3ที่แค่10ขวบนี่คืนหนึ่ง3ที่ใช่สว่างทุกวันเลยครับบางทีตี5 6โมงเช้าแล้วพอเลิกลิเกแล้วก็คือแบบไม่ต้องกลับบ้านเลยครับแวะปั๊มอาบน้ำที่ปั๊มแล้วก็ใส่เสื้อผ้านักเรียนเข้าโรงเรียนเลยโอ้มีงานทุกวันทุกวันครับมีโรงถ่ายของตัวเองมีครับครับเป็นสตูดิโอครับอยากจะทำเพราะว่าเราเคยไปถ่ายทำในสถานที่อย่างเช่นโรงละครบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับก็เราก็มาคิดว่าเออเราน่าจะทำที่บ้านเรานะเพราะว่าที่เนี่ยมันมีอยู่แต่แรกวางแผนว่าจะปลูกบ้านแต่ตอนนี้ว่าเอ๊ะบ้านเราก็นอนมั่งไม่นอนมั่งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ออกงานตลอดนอนในรถเป็นส่วนใหญ่ใช่แล้วที่เนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลประมาณไหนคะเนี่ย20กว่าไร่ครับโอ้แล้วเอาไปทำสตูดิโอหมดเลยนะคะใช่นี่กระท่อมแม่นาคครับเพิ่งจะถ่ายทำเสร็จไปอ๋อนี่คือสตูดิโอนะคะครับจะเป็นเวลาถ่ายทำนี่เป็นยังไงฮะเป็นลิเกหรือละครเป็นลิเกครับถ่ายลิเกล้วนๆเลยแล้วก็เป็นสถานที่จริงแต่ว่ายังมีกลิ่นอายของลิเกก็คือมีทั้งร้องทั้งรำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งองค์ทรงเครื่องแบบลิเกมีร้องรำคุณเกรซมีตัวอย่างให้ดูด้วยอันนี้เรื่องอะไรนะฮะแม่นาคแม่นาคค่ะคุณขาอันนี้เปรี้ยวอยู่นะคะยังไงครับส่งไปต่างประเทศให้เพื่อนชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ให้คนจากนี่เขียนซับไตเติ้ลเป็นภาษาอังกฤษค่ะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติด้วยเหรอครับมีครับก็สาเหตุที่ต้องเปิดบริษัทแล้วทำ VCD ก็เพราะอย่างนี้ครับครับมีชาติไหนบ้างครับเยอรมันอังกฤษอเมริกาอะไรเงี้ยครับเขาจะมีเข้าเว็บมาแล้วก็จะบอกว่าหาดูลิเกชยายากมากเขาติดตามผลงานด้วยนี่ครับ www.amitchai.thailand.com นะคะแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าอยากรู้ว่าข่าวสารของชยามิชัยเป็นอย่างไรพิมพ์ A ส่งมาที่4838390ทุกระบบค่าบริการ30บาทต่อเดือนกดสมัครได้ทันทีอ้าวนี่เขามีจริงๆ SMS ครับจริงเหรอสิ่งหนึ่งที่อยากทำตรงนี้นะครับเนื่องจากว่า
วิชาลิเกเนี่ยมันเหมือนมันจะสูญหายไปเราจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์เอาไว้แล้วผมเนี่ยขอกราบเรียนด้วยความจริงว่าได้รับรางวัลวัฒนธรรมมาก็เยอะแต่ว่าผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันของลิเกเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างให้ทุกคนได้เห็นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องสานวัฒนธรรมตรงนี้เอาไว้กลัวว่าจะหายไปสอนเป็นโรงเรียนสอนนาฏศิลป์ลิเกเฉพาะลิเกอย่างเดียวใช่ครับที่อ่างทองแน่นอนใช่ไหมนี่สตูครับที่ใช่ฮะอันนี้เด็กน้องก็น้องๆที่มาฝึกลิเกมาจากไหนครับเป็นเด็กมาจากที่ไหนยังไงมากันเยอะนะครับก็ส่วนใหญ่แต่ที่เห็นนี่อันนี้จะเป็นเด็กแถวบ้านจังหวัดอ่างทองเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้เด็กเนี่ยมาหัดลิเกเนื่องจากว่าเมื่อเลิกโรงเรียนแล้วเนี่ยเขาจะได้ใช้เวลาว่างตรงนี้ฝึกฝนอาชีพเสริมของเขาเอาไว้เผื่อว่างจากการเรียนดีกว่าจะไปติดยาไปสัมเลเทเมาอะไรไปสอนเองด้วยไหมครับสอนครับสอนแล้วคิดสตางค์ไหมคะเนี่ยไม่คิดครับไม่คิดไม่คิดมาเรียนได้เลยถ้าเกิดใครที่อยากจะมาเรียนใช่ไหมคะใช่เลือกยังไงครับคัดเลือกยังไงบ้างก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือสิ่งแรกเลยก็คือความตั้งใจของเด็กเมื่อเขามุ่งมั่นเนี่ยเราก็จะใส่วิชาเขาไปแต่เมื่อฝึกรำก่อนแล้วเราก็จะไปดูพื้นฐานดูทักษะของเด็กว่าเออคนนี้รูปร่างดีนะจับไปเป็นพระเอกได้เป็นแต่คนไหนที่ดูบุคลิกว่าขำหน่อยจะจับไปหัดเป็นตัวโจ๊กตัวตลกไปคือก็ดูบุคลิกของแต่ละคนนะครับใช่เมื่อกี้เห็นแวบๆมีสาวสวยคนหนึ่งไปช่วยสอนด้วยหน้าตาคล้ายๆกันเป็นใครคะเป็นน้องสาวครับเชิญพบกับคุณแอนมิตรชัยครับเชิญครับพัชชาโอ้โหไม่ออกแต่เชิญครับสวัสดีครับค่ะสวยใช่ไหมครับสวยติดพี่ใช่ไหมฮะนี่เลยค่ะ นางเอกค่ะใน VCD นี้ค่ะที่ฉันขอโปรโมทนะคุณแอนช่วยคุณเอสอนตอนไหนยังไงบ้างครับก็ช่วยสอนเด็กที่แบบว่าเวลาพี่เอไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็เวลาพี่เอจะไม่ค่อยว่างอยู่แล้วส่วนใหญ่แอนก็จะช่วยสอนกับครูฝึกอีกคนนึงอะค่ะครับแล้วตอนพี่เอเข้ามาสอนนี่เขาเป็นไงบ้างครับดุไหมครับลีลาการสอนฮะก็ดุนะเมื่อกี้ก็เห็นตีหัวเด็กคนนึงเอาเห็นมีเอียงๆนะก็เลยปึ้งซะหน่อยพี่เอเวลาจริงจังดุเหมือนกันช่วยสอนคุณเกรซให้ร้องรำได้ดีไหมฮะไหนคะเกรซหน่อยลองดูอันนี้ลองดูควายแก่เกิดมาเป็นสตรีเกิดมาเป็นสตรีก็ได้นะคะแน่ใจเหรอแน่ใจเหรอเสียงใหญ่ด้วยแน่ใจเหรอว่าเสียงสตรีเอาแบบร็อกๆบู๊ๆหน่อยได้ไหมคะเกิดมาเป็นสตรีเด็กๆฟังอยู่แล้วอยากจะเป็นลิเกอยากเรียนจะไปเรียนบ้างแต่ต้องไปที่จังหวัดอ่างทองก่อนนะครับรับเลยนะครับรับเลยครับติดต่อที่หมายเลขนี้หรือเว็บไซต์ที่นี่ได้เลยนะได้เลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณแอนน์เดย์ขอบคุณครับ